แฮมๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเกม Arena Doll แล้วก็น้องหนูพนาลนะคะวันนี้มีกิจกรรมมาอัปเดตนั่นคือพายุทอร์นาโดเข้าร่วมหน่วยช่วยเหลือเพื่อรับภารกิจเฟอร์นิเจอร์นะคะของรางวัลเราจะใช้ไปตกแต่งบ้านของเราได้นะคะกิจกรรมพายุทะเลทรายนะคะจะต้องมีการฝึกการต่อสู้อ๋อปลาดาวสีทองสามารถนำมาตกแต่งบ้านได้นะคะทำมาจากภารกิจนะแล้วก็เก็บโทเค็นมาแลกนะคะถ้าเราทำภารกิจฝึกการต่อสู้มันจะมีเครื่องหาตำแหน่งเราก็ทำตามไปได้เลยพอไปถึงเราก็ต้องดูแลผู้ประสบภัยโดยการเดินข้างๆเขาจนกว่าเขาจะไปถึงจุดหมายนั่นเองนะคะห้ามห่างเขาเด็ดขาดนะคะไม่งั้นเขาจะโดนพายุทรายปลิวพอเขาถึงที่หมายเราก็ไปส่งเควสนะคะภารกิจดูแลผู้ชายนี่เป็นภารกิจที่เราแบบว่าค่อนข้างถนัดที่สุดเดี๋ยวเรามาร่วมกิจกรรมกันนะคะ